ในเวลากับพิกัดกีฬาในข่าวเช้าวันอังคารนะครับอยู่ก่อติดข่าวสารวงการกีฬากับผมเช่นเคยภาคยุทธภาคเรืองไพศาลครับโคซิโก้ยังคงอุบไตนะครับไม่เปิดเผยรายชื่อของ11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงทำศึกเจอกับอิรักในวันมะรืนที่ถึงนี้เวลา3 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เดินทางไปกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F ครับพบกับอิรักในวันพฤหัสนี้ครับวันมะรืนนี้เวลาไทย3 ทุ่มนะครับด้านนี้ไทยเพียงแค่ขอผลเสมอนะครับก็จะเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปล่าสุดเมื่อวานนี้โคซิโก้ก็นำนักเตะลงฝึกซ้อมที่สนามราฮานเน้นแทคติกการขึ้นเกมต่างๆที่ไว้ใช้ในเกมนัดนี้นะครับโคซิโก้บอกว่าหลังจากไปอยู่ที่อิหร่านได้3 วันอากาศค่อนข้างหนาวเย็นแต่ก็ไม่หนาวมากอย่างที่คิดที่ผ่านมาก็ปรับเรื่องของการหายใจเพราะว่าอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ต่างจากประเทศไทยในเกมพบกับอิรักครับนัดแรกเสมอกันมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน2-2เชื่อว่าคู่แข่งนั้นจะเล่นกับไทยเต็มที่แน่นอนเพราะจำเป็นต้องชนะใน2 นัดสุดท้ายส่วนของนักเตะไทยครับตอนนี้ทุกคนยังต้องมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมในช่วงสุดท้ายตนเองจะไม่บอกผู้เล่น11 คนแรกว่าจะขอดูฟอร์มก่อนนะครับดังนั้นทุกคนต้องเตรียมพร้อมและแม้กระทั่งจบเกมนี้แล้วก็ยังมีเกมอุ่นเครื่องเจอกับเกาหลีใต้ในวันที่27 มีนาคมที่สนามสุพัชลาไสให้กับทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองครับขณะที่บิ๊กออสพลตบุตรเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเดิมนั้นมีโปรแกรมจะบินไปเชียร์ทัพช้างศึกติดขอบสนามในเกมนี้แต่ว่าล่าสุดครับมีข่าวร้ายเนื่องจากบิ๊กออสนั้นยังไม่หายจากอาการป่วยเป็นไข้หวัดและไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้เดินทางทำให้บิ๊กออสนั้นก็พลาดโอกาสในการเดินทางไปเชียร์ทีมชาติไทยถึงขอบสนามในเกมนี้นะครับก็อวยพรให้บิ๊กออสนั้นหายวันหายคืนกลับมาดูแลทัพช้างไทยให้ได้เร็วที่สุดนะครับ